วันนี้วันดีพามาแยกต้นมะเขือเทศนะคะต้นมะเขือเทศที่มันขึ้นมาจากเม็ดนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะแยกเอามาใส่อีกกระถางหนึ่งเพราะว่ามะเขือเทศเริ่มต้นสูงแล้วเราก็จะแยกมาใส่กระถางต่างหาก เขาก็จะได้เจริญเติบโตและแข็งแรงนะคะพอเราปลูกเขาพร้อมกันทีเดียวมันก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะขึ้นมาติดกันเยอะไปหมดเลยเพราะว่าเม็ดมันจะเยอะแล้วพอเราปลูกขึ้นมามันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่พอเราเขาโตแล้วเราก็มาแยกแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แยกแล้วต้นเขาจะไม่ค่อยใหญ่แล้วก็พอเราแยกเสร็จเราก็รดน้ำให้ชุ่มๆต้นเขาจะได้ไม่ตายนะคะนี่ค่ะเห็นไหมกระถางนี้แล้วเราก็นำที่รองไว้มารดให้ชุ่มๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้รดแดดกำลังออกถ้าไม่ชุ่มแล้วต้นเขาจะช็อกได้นี่คือแยกแบ่งให้เพื่อนปลูกนะคะเพราะว่าของวันดีปลูกแล้วอยู่ในสวนแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนี่เราแยกได้2กระถางแล้วนะคะกระไอ2ถาดนะคะถาดนึงก็ประมาณ12ต้นค่ะแล้วพอต้นเขาแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะเอาไปลงดินได้ความจริงลงดินตอนนี้ก็ได้แต่ว่าสำหรับของสวนเราลงพอแล้วเรามีเนื้อที่จำกัดแล้วก็ลงแค่นี้แล้วที่เหลือเราก็จะปลูกแบ่งไปให้เพื่อนๆค่ะนี่คือต้นกวางตุ้งนะคะแต่ว่าเราจะถอนทิ้งเพราะว่าเขาแก่นแล้วก็มีดอกแต่ว่าเรามีตรงโน้นเยอะแล้วเราก็เลยไม่เก็บตรงนี้เอาไว้นะคะเพราะเราต้องการใช้ดินแล้วเหลือเราเอาดินไปทำอย่างอื่นแทนเอาดินไปปลูกไปแยกปลูกมะเขือเทศแทนนะคะเราสามารถที่จะใช้ดินซ้ำกันได้โดยที่เราไม่ต้องรอให้ต้นเขาใหญ่พอถ้าลองต้นมันไม่ใหญ่แล้วมันแกนอย่างนี้เราก็เอาดินไปใช้อย่างอื่นแทนเลยค่ะเดี๋ยวมาแยกเพิ่มเพราะว่าต้นมะเขือเทศเยอะมากนี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งพาราเพาะเยอะแล้วก็ต้องหาคนช่วยปลูกนะคะแล้วถ้าเราหาคนช่วยปลูกแล้วก็ต้องแยกให้ขายซึ่งมันก็ถ้ามีเวลาก็โอเคแต่ว่าถ้าสำหรับคนไม่มีเวลาก็จะอาจจะต้องแบบโยนต้นทิ้งไปอะไรแบบนี้นะคะได้ถาดหนึ่งแล้วนะคะเป็นทั้งหมด3ถาดละโชคดีที่เรามีเวลาแยกนะคะถ้ามีเวลาเราก็จะไม่มีโอกาสที่แยกให้เพื่อนแบบนี้นะคะเพราะว่ามันบางครั้งก็ใช้เวลาดูแลแล้วก็เวลาในการแยกแต่ในเมื่อเรามีเวลาเราก็จะแยกให้เพื่อนนะคะแล้วพอต้นเขาแข็งแรงแล้วก็จะยกให้เพื่อนแบบนี้นะคะให้เขาไปแยกปลูกลงสำหรับคนที่ชอบทานมะเขือเทศนะคะแนะนำให้เพาะเม็ดปลูกเองเพราะว่าเราเคยซื้อเราเคยซื้อต้นมาปลูกแล้วต้นพลังงามันจะอยู่ไม่ทนพลามันเริ่มมีลูกมันก็จะตายแต่ถ้าเราเพาะเองแล้วเราปลูกต้นจะแข็งแรงกว่ากันซึ่งปีที่แล้วเราเพาะและปลูกต้นนี่แข็งแรงมากเขาออกลูกมาให้เราเยอะมากจนได้เวลาตายนะคะก็เลยคิดว่าเมื่อก่อนคิดว่าปลูกมะเขือเทศไม่ได้กินเพราะดินไม่ดีหรือว่าแมลงมันมากัดแต่ตอนนี้รู้แล้วค่ะคือต้นที่เราได้มาเนี่ยบางทีมันอาจจะได้สารเคมีเยอะแล้วก็พอเรามาปลูกแล้วมันก็จะไม่ทนเพราะว่าทุกครั้งที่ซื้อมาปลูกมะเขือเทศจะตายทุกครั้งเดี๋ยวนี้ก็เลยจะเพาะเองค่ะเพาะปลูกเองเพราะว่ามันจะแตกต่างกันมากจากซื้อที่เขามาปลูกแล้วก็เพาะปลูกเองเราได้กินมะเขือเทศแน่นอนนะคะโอเคเสร็จแล้วนะอันนี้ก็กระถางที่4นะคะ
ล้วเดี๋ยวพลาต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวมาดูนะคะว่าต้นเขาจะใหญ่ขนาดไหนใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าๆต้นก็จะเริ่มโตค่ะ